ตัวนี้เป็นการบังคับแบบใช้มอเตอร์นะครับแล้วก็เปิดนี่ครับอยู่ด้านใต้เนี่ยเปิดอ่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะว่าความเร็วจะเป็นยังไงนะครับลุยความแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับรายการ4เก้งทอยนะครับวันนี้มี RC นะครับจากร้าน MXRC นะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เลยรูปทรงประมาณนี้เทียบกับฝ่ามือผมนะตัวนี้ช่องสัญญาณ 2.4 กิกนะครับเป็นสเกล1ต่อ10สเกลนะครับ1ต่อ10นะก็เป็นบิ๊กไบค์1คันแล้วก็มีชายชุดดำนะครับขับอยู่นะเป็นRC วิทยุบังคับไร้สายนะครับร้าน MXRC จะจำหน่ายอยู่ที่ราคา850บาทบอกอาร์ตกล่องขนาดนี้เลยนะตัวนี้นะครับให้ดูด้านข้างนะครับก็จะมีรูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับแบบมีให้เลือกอยู่ตามกล่องก็จะมี2แบบนะครับเป็นสีดำแล้วก็คนขับครึบรถมอเตอร์ไซค์สีเขียวกับสีส้มนะเป็นบิ๊กไบค์นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเราได้อะไรกันบ้างนะครับนี่คือของที่เราจะได้ทั้งหมดนะครับก็ในราคา850บาทนะครับร้าน FXRC มีจัดจำหน่ายนะครับตัวนี้ก็ได้ทั้งหมดในกล่องอย่างนี้เลยก่อนที่ร้าน FXRC จะส่งสินค้าให้จะมีการเทสให้ดูนะครับเราสามารถติดตามผลการเทสได้นะครับรับรองสินค้าดีแน่นอนก็จะมีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็น700มิลลิแอมป์นะครับชาร์จเข้า 4.8 วีโวลต์นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์เอาไว้เสียบเลยนะครับเสียบได้เลยก็เสียบง่ายๆนะครับก็จะมีตัวล็อกบอกนะครับประมาณนี้ง่ายๆเลยนะตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมไปเสียบชาร์จก่อนแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้ควบคุมระยะสัญญาณ 2.4 กิกนะก็เปิดออนออฟก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบการเลี้ยวนะครับเป็นแบบโรลเลอร์นะครับแล้วก็ชักเข้าดันออกนะครับถอยหลังนะไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ถอยหลังได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูตอนเทสเลยแล้วกันนะนี่ครับรีโมทจับง่ายสะดวกคล่องแคล่วนะครับต่อมาก็เป็นตัวรถบิ๊กไบค์โอ้โหรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรเนี่ยใครรู้บ้างผมไม่รู้นะนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับของคนเหมือนมีเป็นจุดขยับด้วยนะครับแปลว่าอาจจะต้องมีจุดขยับสามารถขยับได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีนะครับช่องไซฐานอยู่ตรงนี้เลยนะครับฐานก็เอาไขควงขันเลยครับนี่เดี๋ยวผมขันออกให้ดูไขควงนี่ควรมีน็อตนะครับกันเวลาเราขับแรงๆนะมันสะทุบสะเทือนนะครับแล้วก็จะมีแกนตรงนี้แล้วก็งัดออกแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับใส่ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทำได้แล้วก็จะมีตัวกันลมนะครับก็จะมี2อันนะครับทำให้รถเนี่ยมันดูบังคับแล้วสามารถทรงตัวได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล้มเดี๋ยวแบบไหนก็ได้นะครับนี่นะตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับมีไฟด้วยนะเท่เลยเดี๋ยวผมชาร์จเสร็จแล้วมาดูนะครับความแรงเป็นยังไงนะโชว์ตัวหมุนรอบหนึ่งโอ้สีสันสวยงามเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองวิ่งกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเทสกันครับแบตเต็มเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเปิดสวิตช์ที่ตัวรีโมทนะครับไปเปิดที่คำว่าออนตรงนี้นะเป็นแบบโรลเลอร์นะครับหมุนตัวนี้เป็นการบังคับแบบใช้มอเตอร์นะครับแล้วก็เปิดนี่ครับอยู่ด้านใต้เนี่ยเปิดออนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะว่าความเร็วจะเป็นยังไงนะครับลุย ความแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองพื้นกระเบื้องนะครับพร้อมแล้วลุยพี่เสือนี่โอ้โหมีไฟด้วยนะครับดิฟเลข8เล่นในบ้านนี่กำลังโอเคเลยครับเพราะพื้นกระเบื้องเนี่ยมันลื่นนะครับโอ้โหถอยหลังได้นะมันดีตรงที่ว่ามันถอยหลังได้นะนี่นะครับเทโค้งโอ้โหเหมาะสำหรับเล่นกับเพื่อนๆนะทำเป็นแบบโค้งโดนัทเลข8อะไรแบบนี้นะครับดิฟนี่ดิฟหลังนี่ครับโค้งเลข8นี่ปาดโค้งนิดนึงนะครับมีไฟนะผมชอบตรงมีไฟมอเตอร์ไซค์ถอยหลังได้สุดยอดนะครับเร่งความเร็วมานี่เลยชนเสา
ชนกล้องนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับความแรงของคันนี้นะก็ถือว่าเป็นคันที่ใช้เล่นสนุกเลยนะครับนี่ดอกยางอะไรก็มีนะครับสมจริงเลยนะก็ไว้เล่นเพลินๆได้ในราคาที่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับแค่850บาทเองนะครับนี่หันกล่องให้ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้นะกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ850บาทนะครับร้าน FXRC มีจัดจำหน่ายนะครับปรึกษาได้เกี่ยวกับ RC ทุกอย่างเลยนะครับปรึกษาให้ฟรีเลยนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆสามารถเข้าไปแชทอยู่ใต้หมุดนี้นะครับใต้หมุดนี้มีสถานที่ติดต่อนะครับมีพิกัดมีช่องแชทนะมีเพจ Facebook ของร้าน FXRC นะครับสนใจเข้าไปคุยกันได้นะครับรีโมทดีมากเลยนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆมารีวิวให้ชมจากร้านMXRCติดตามกันกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันที่เราลงนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ